ประโยคสัญลักษณ์12หารด้วย4ให้หาผลหารตัวตั้ง12นับตัวนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12มีอยู่12ก็คือตัวตั้งนะคะหารด้วย4ก็คือแบ่งครั้งละ4 1>, 1 2ึ่งสองสามสีสามสี่สามแบ่งครั้งละสี่ได้ทั้งหมดกี่กลุ่มคะนับจำนวนกลุ่มคะ่ะ123เราก็จะได้12หารด้วย4ผลหารก็คือสาม